I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on. สวัสดีค่ะคลิปนี้นางมาอีกแล้วนะคะพี่น้อง FC ทุกท่านจ๋ามาเสนอพยานลุงพลมาอีกแล้วค่ะพยานลุงพลก็คือคุณลุงม็อบนะคะคุณลุงม็อบเนี่ยก็มีไทม์ไลน์ของตัวเองที่ชัดเจนเหมือนกันเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ต้องมาเอา DNA คุณลุงม็อบนะคะทั้งกระพุ้งแก้มทั้งขนนะคะทั้งขนทั้งผมนั่นแหละขนล่างขนบนค่ะก็เจ็บไปหมดเพื่อไปตรวจสอบนะคะ DNA แล้วก็ถามไทม์ไลน์ทั้งป้าถอนลุงม็อบเนี่ยก็ต้องชี้แกงไทม์ไลน์ตัวเองว่ามีใครบ้างเป็นพยานให้ตัวเองมีใครเห็นตัวเองบ้างซึ่งคุณลุงม็อบก็ได้พูดถึงไทม์ไลน์ตัวเองและพยานของตัวเองในนั้นก็คือคุณลุงพลมันก็เลยตรงประเด็นกับคุณลุงพลเพราะคุณลุงม็อบเนี่ยบอกว่าในเวลานะคะ3 โมงเนี่ยก็คือจับช่วยลุงพลนะคะช่วยลุงพลช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอยู่เลยแล้วก็เจอลุงพลได้คุยกันและชวนกันไปวัดซึ่งคุณลุงม็อบเนี่ยพูดว่าชวนกันไปวัดเนี่ยลุงพลน่ะมารับนะคะมารับตอนที่ลงมาจากจับขึ้น GPS แล้วก็หยอดน้ำกรดนะเพราะว่าลุงพลบอกว่าถ้าไปเราก็ต้องไปรับพระเพราะพระท่านนัด10 โมงเช้าลุงพลก็เลยบอกว่าต้องอาบน้ำแต่งตัวไปรับให้ทันกับท่านพระอาจารย์นัดไว้ลุงพลก็ไปรับพระอาจารย์จริงนะคะแล้วก็มารับตาม็อบป้าถอนป้าแตนเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ยในเวลา10 โมงเช้าตาม็อบพูดนะเนี่ยลุงก็คือไปถึงวัดนะคะก่อน10 โมงเช้าด้วยซ้ำเพราะว่ากลับมารับป้าถอนลุงม็อบเนี่ยป้าแตนและชาวบ้านคนอื่นเนี่ยในเวลา10 โมงเช้าตาม็อบพูดซึ่งมันเป็นไทม์ไลน์ของตาม็อบด้วยนะคะเนี่ยก็เท่ากับตาม็อบเป็นพยานให้ลุงพลแล้วยืนยันให้ลุงพลได้และลุงพลก็เป็นพยานให้คุณลุงม็อบได้เพราะนี่คือทุกคนเป็นไทม์ไลน์ของแต่ละคนแต่มันก็ตรงกันและตรงกับที่ลุงพูดด้วยและคุณลุงม็อบนะคะก็บอกว่ากลับมาถึงเนี่ยมันก็เกือบบ่าย3 โมงแล้วนะกลับมาถึงบ้านเนี่ยแล้วตัวเองก็ได้ไปช่วยหาน้องชมพู่ซึ่งเดินไปคนเดียวการเดินไปคนเดียวเนี่ยถ้าคนจับผิดนะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเดินเห็นตาม็อบเดินอยู่บนป่าคนเดียวอย่างนั้นนี้เห็นไหมคะตาม็อบแกไปหาคนเดียวนะแกไปหาคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะสงสัยแล้วไปเอาน้องไปซ่อนแล้วใช่ไหมตาม็อบไปหาคนเดียวจนเจอชาวบ้านเดินนะคะลงมาตาม็อบก็เลยเดินกลับเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้จะไปหาทำไมว่าชาวบ้านหามาแล้วก็เลยเดินกลับนี่คือไปฟังนะคะคุณลุงม็อบพูดเลยค่ะนี่คือพยานของลุงพลอีกท่านหนึ่งนะคะพูดตรงประเด็นกับลุงพลเป๊ะเลยค่ะไปฟังกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะลุงพลพูดตรงพยานลุงพลก็ตรงไทม์ไลน์ทุกคนก็ตรงเป็นพยานกันและกันได้เพราะไทม์ไลน์ตรงแล้วยังจะจับลุงพลอีกงงมากเลยค่ะไปฟังคุณลุงม็อบพูดเลยจ้าคนที่ชื่อทางด้านของนรินได้ใช่ไหมฮะนรินเนี่ยคือคนที่เป็นพยานให้กับลุงคุณผู้ชมฮะแล้วคุณนรินเนี่ยเธอเป็นคนที่บอกว่าเจอลุงพลในวันที่11ถูกไหมแล้วก็จะชวนกันจะไปหาพระแล้วก็เจอกันแถวไหนนะฝ้ายเจอกันที่สวนยางของลุงซึ่งอยู่บนเขาข้างบนเขาถูกไหมแต่ดันพยานปากเอกจะบอกจะมาเจอกันข้างล่างมันก็เลยแบบกลายเป็นแย้งกันระหว่างบนหรือล่างเนี่ยนะล่าสุดวันนี้ตำรวจฮะให้ดูบรรยากาศหน่อยไปหานางนรินนะตำรวจพอไปถึงเสร็จสับปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ามีการขอเก็บตัวอย่างด้วยนะนี่โดยตำรวจไปถึงครับมีการขอเก็บตัวอย่างทางด้านของนางนรินแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเก็บอะไรไปบ้างมีผมมีขนเพชรแล้วก็ DNA กับพุงแก้มเนี่ยนะนอกจากนี้ทันทีที่ตำรวจมีการเก็บหลักฐานตรงนี้เสร็จสับปั๊บหลังจากนั้นตำรวจไปหาคุณม็อกคุณม็อกคือใครฝ้ายคุณม็อกเป็นสามีของนลินค่ะซึ่งก็เจอลุงพลเหมือนกันที่สวนยางค่ะตำรวจไปหาคุณม็อกที่เถียงนาอ้าวเดี๋ยวจะเปิดภาพเถียงนาให้ดูด้วยเนี่ยนะเพื่อจะไปเก็บหลักฐานสองผัวเมียที่เป็นพยานให้กับลุงถูกไหมฝ้ายค่ะอันนี้ก็สำคัญนี่ DNA นะฮะนี่คือคุณนลินนะ
ตำรวจลงจู่โจมอีกเหมือนกันเป็นพยานที่จะย้ำให้ลุงพลเนี่ยอาจจะพ้นผิดได้ก็ต้องเก็บหลักฐานฮะหลังจากนั้นไปเถียงนาครับผู้ชมฮะก็ไปหาคุณม็อกผัวคุณนลินแล้วก็มีการเก็บเส้นผมเส้นขนแล้วก็ดีเอ็นเอกับพุงแก้มนี่ฮะคุณม็อกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราก็ถามคุณม็อกเนี่ยนะฮะว่า11พฤษภาวันนี้คุณม็อกอยู่ไหนกันแน่วันที่ลุงเนี่ยไปเจอที่สวนยางคุณม็อกอยู่ด้วยไหมม็อกยืนยันนะคะว่าวันนั้นเนี่ยช่วงที่ชมพู่หายไปผมอยู่กับลุงพลค่ะเอาเปิดไทม์ไลน์ให้ดูแล้วกันนะคะว่าตัวของคุณม็อกเองเนี่ย11พฤษภาคมอยู่ที่ไหนทำอะไรผมบอกว่าเริ่มตั้งแต่เช้าเลย6โมงเช้าค่ะตัวเองออกไปตัดหญ้าที่สวนมันพร้อมกับภรรยาก็คือคุณอลินแล้วก็ลูกเรื่องนี้เมียคุณม็อกยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริง6โมงเช้าแล้ววันนี้ต้องโดนเก็บหลักฐานหมดนะทั้งคู่เลย9โมงค่ะ9โมงวันนั้นตัวเองขับรถผ่านสวนยางของลุงชัยพลจำได้ใช่ไหมคะลุงบอกว่า9โมงเจอนลินกับผัวแล้วชวนไปส่งพระบนเขาบนเขาย้ำว่าบนเขาค่ะก็เจอจริงใช่ไหมเจอจริงลุงก็พูดว่าเจอจริงม็อกก็บอกก็เจอจริงจริงแล้วลุงก็ชวนประเด็นก็คือถ้าลุงจะไปยืนยันให้ม็อกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ม็อกควรต้องยืนยันให้ลุงว่าเราเจอกันบนเขาจริงไหมปรากฏวันนี้ลุงเปิดใจกับเราว่า9โมงผมเจอลุงคนบนเขาจริงแล้วก็คุยกันเรื่องพระจริงเห็นไหมฮะบนเขาถัดมาฝ้าย9โมง20นาทีค่ะม็อกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอคุยกับลุงเสร็จสับปุ๊บช่วยแม่ของน้องชมพู่หยอดน้ำกรดยางพารากรเพราะว่าแม่เขาหยอดอยู่คนเดียวจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็กลับลงมาที่บ้านลงจากเขาช่วงใกล้10โมงเรื่องนี้แม่ชมพู่คุณสาวิตรีก็ยืนยันว่าม็อกเนี่ยอยู่ตรงนั้นช่วยกันจริงๆนี่คือพยานรายใหม่นะฮะเพราะปกติเราจะคุ้นแค่ป้านารินถูกไหมนางนารินนางนารินที่เราเรียกกันแต่เนี่ยคือปากใหม่แล้วอยู่จริงวันที่11แล้ววันนี้ตำรวจดันลงด้วยใช่ค่ะหลังจากนั้นต่อ10โมงนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลุงเนี่ยนัดแนะกับทุกคนทั้งเมียทั้งชาวบ้านจะไปส่งพระคุณม็อกก็บอกว่าผมก็ไปกับลุงพลป้าแตนไปส่งพระที่วัดภูกระโล้นขึ้นรถไปด้วยกันม็อกไปด้วยใช่ไหมสรุปแล้วไปด้วยค่ะมีตัวละครมาก็คือม็อกไปจริงเวลาตรงกันนะคะ10โมงจนกระทั่งถึงบ่าย2ก็คือช่วงที่เดินทางกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยแบมเนี่ยคือคนที่มาบอกว่าเห็นอยู่แถวใกล้บ้านด้านล่างมันก็เลยกลายว่าน้ำหนักของแบมน่าจะน้อยสุดแล้วถูกไหมเพราะคนอื่นที่อยู่กับลุงพลบอกเฮ้ยเราอยู่กันบนเขาจริงแล้วมันก็เป็นพยานปากสำคัญอีกเหมือนกันประกอบกับผมแจ้งให้ทราบนะคุณแบมเนี่ยเขาไม่ขอให้สัมภาษณ์แล้วนะแต่เมียของคุณแบมเนี่ยบอกว่าแบมจำคาดเคลื่อนเพราะถ้าแบมพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปผิดใจอะไรยังไงกันอีกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะนั้นคุณม็อกคือคนที่ตำรวจลงวันนี้ก็ยืนยันว่าอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างฟังเสียงคุณม็อกฮะกันตลอดไปตรงค่ายอยู่ในการตลอดจนกระทั่งกลับมาบ่ายสองจะบ่ายสามนั่นแหละกลับมาก็ลงรถก็ขึ้นไปช่วยเขาหาเด็กพ่อเขาไปหาด้วยไปตรงไหนครับตอนนี้แถวทางนั่นแหละไปหาใครพ่อเดินขึ้นไปคนเดียวเดินไปเห็นชาวบ้านเขาลงมาก็กลับมาพร้อมเขาอีกประมาณกี่โมงอะตอนที่เลิกหาไปสามกว่านี่แหละไปสามกว่าไปหาก็ไปคนเดียวเลยแล้วก็เจอชาวบ้านทั่วไปก็เจอเขาเดินลงมาก็กลับลงมากับเขาเขาหาไม่เห็นก็ไม่รู้จะขึ้นไปทำไมแต่ยืนยันว่าวันนั้นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พ่ออยู่กับลุงพลหรอใช่อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่สวนยางจนกระทั่งไปส่งพากลับมาที่มารู้ว่าน้องชมพู่หายมารู้ตอนไหนนี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งนะฮะที่สำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือเป็นพยานทางฝั่งลุงพลที่จะทำให้ลุงพลเองรอดไม่รอดจากพยานบุคคลนี่ก็สำคัญมากก็คือคุณม็อกถูกไหมดังนั้นม็อกเนี่ยอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างที่โลนางเก็บเห็ดแล้วไปดูคุณย่าชอบเอามะเขือเทศลูกอ่อนๆมาทอดมันเนยทานค่ะชมแม่ย่าทำอาเมนูทอดมะเขือเทศถ่ายคลิปเลยนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะเลือกกินเอาค่ะจะกินสายพันธุ์ไหนเห็ดห้าอีกหน่อยเห็ดพึ่งน้ำนมก็จะเต็มนี้เลยค่ะสนามนี้เลยค่ะ
มะเขือเทศนะคะแม่ก็จะนี่ค่ะเอาเนยนะคะมาเตรียมทอดค่ะเมนูที่แม่โปรดนะคะว่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมะเขือเทศอ่ะมันไม่ค่อยดกใช่ไหมคะมันดกมากแต่คุณแม่จะชอบเจ็บลูกอ่อนๆของมะเขือเทศเนี่ยค่ะมาทอดน้ำมันเนยทานค่ะนี่เข้าใจแล้วเนาะมอปากเลตัวเฟโตมัดแบบอุ้ยเวกแบบบึ้มอร่อยอร่อยเตะบงมังชีอร่อยไทยแลนด์บงเตะบงอร่อยมากๆนี่ค่ะเขาก็เตรียมตั้งเตาให้ร้อนแล้วเขาถึงจะหั่นมะเขือเทศลงไปเป็นแว่นๆน่ะแล้วก็เอาไปทอดค่ะน้ำมันเนยอย่างเงี้ยแล้วค่ะดูนี่ค่ะคุณแม่ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะแว่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มาทอดน้ำมันเนยอย่างนี้ค่ะอร่อยนะคะรสชาติดีคุณแม่ทอดเพราะน้ำมันเนยอ่ะมันจะมีรสชาติพอดีกลมๆอยู่แล้วไม่เค็มไม่จืดเกินพอดีพอทอดออกมามะเขือเทศเนี่ยก็จะได้รสชาติพอดีที่อร่อยมากแล้วที่แม่นิยมเอามาทอดคือนะคะต้องแบบอ่อนนะคะยังไม่แก่มะเขือเทศนะคะยังไม่แก่นี่คือคุณแม่นิยมมากค่ะไม่เคยถ้าแก่มันจะเปรี้ยวไปค่ะแต่ถ้าอ่อนเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยวมันจะรสชาติอร่อยหวานกลมกล่อมไปอีกแบบลองทำทานดูนะคะแซ่บอีกแล้วค่ะเมนูทอดมะเขือเทศน้ำมันเนยจ้ามะเขือเทศอ่อนนะคะน้ำมันเนยจ้ะ